สำรวจความมั่งคั่งผ่านการตรวจสุขภาพทางการเงินถ้าความแข็งแรงของร่างกายสามารถวัดได้ด้วยการตรวจสุขภาพแล้วความแข็งแรงทางการเงินล่ะจะวัดยังไงดีวิธีการตรวจสุขภาพทางการเงินง่ายๆก็คือการสำรวจสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดที่มีนั่นเองเริ่มจากสินทรัพย์ที่เปรียบเหมือนสารอาหารคอยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงแบ่งได้เป็นสินทรัพย์สภาพคล่องมีไว้ใช้จ่ายในแต่ละวันและยามฉุกเฉินซึ่งไม่จำเป็นต้องมีมากเพราะมักจะได้รับผลตอบแทนน้อยสินทรัพย์ลงทุนมีไว้เพื่อทำให้เงินเติบโตออกดอกออกผลยิ่งมีเยอะก็ยิ่งดีสินทรัพย์ส่วนตัวมีไว้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับตัวเองซึ่งควรมีแค่พอใช้ทีนี้ลองมาสำรวจฝั่งหนี้สินที่เป็นเหมือนกับไขมันในร่างกายกันดูบ้างหนี้สินระยะยาวเปรียบเหมือนไขมันดีถ้ามีอย่างพอเหมาะก็เกิดประโยชน์กับตัวเราเพราะเป็นหนี้เพื่อสร้างสินทรัพย์และอาจเกิดรายได้ในอนาคตแต่หนี้ที่ต้องระวังและขจัดออกไปให้เร็วที่สุดก็คือหนี้สินระยะสั้นหนี้พวกนี้เหมือนไขมันไม่ดียิ่งมีมากก็ยิ่งเป็นตัวถ่วงความมั่งคั่งของเราและเมื่อนำสินทรัพย์ทั้งหมดมาลบด้วยหนี้สินทั้งหมดก็จะทำให้เรารู้ว่าเรามีสุขภาพทางการเงินดีแค่ไหนยิ่งลดหนี้สินให้น้อยลงและเพิ่มสินทรัพย์โดยเฉพาะสินทรัพย์ลงทุนให้เยอะขึ้นก็ทำให้เรามีโอกาสที่จะมั่งคั่งเป็นเศรษฐีได้ไม่ยากรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมหมั่นตรวจเช็คสินทรัพย์และหนี้สินอยู่เสมอเพียงแค่นี้สุขภาพทางการเงินที่มั่นคงก็จะเกิดขึ้นกับเราได้แน่นอน Happy Money Happy Retirement ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย